ัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music เมื่อชาวต่างชาติได้ชมการแสดงลิเกประกอบกับดนตรีคลาสสิกจะเกิดอะไรขึ้นฟังประสบการณ์การแสดงลิเกทั่วยุโรปได้ในรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรGen Z and Classical Music ค่ะเป็นยังไงคะท่านผู้ฟังกับบทเพลงที่มีสำเนียงของความเป็นไทยนะคะบนเปียโนต้องขอให้อาจารย์นัทเป็นคนช่วยอธิบายให้กับท่านผู้ฟังฟังนะคะว่าเป็นบทเพลงอะไรหรอคะเพลงที่ได้รับฟังจบไปนะครับเป็นเพลงไทยทุกคนคงรู้จักชื่อมาจากเพลงไทยทำนองเดิมนะครับเพลงสร้อยแสงแดงหรือผมเรียกเพลงนี้ว่าไก่แก้วไก่แก้วค่ะเป็นเพลงที่ใช้ตอนที่ละครของพ่อรอครับพ่อรอตำไก่ค่ะบรรยายถึงความงามของไก่ผมก็ใช้เสียงเปียโนที่มีความแพรวๆมาแทนความระลีประยับของไก่แก้วเนี่ยความไก่ที่มีเสน่ห์น่ามองเป็นเพลงไทยเพลงแรกที่ผมเอามาทำเป็นเพลงคอนเสิร์ตแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมเพลงนี้ใช้ เล่นตอนที่เปิดศูนย์วัฒนธรรมเป็นทางการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์นัทนะคะอาจารย์นัทยนตรรักษ์ศิลปินศิลปาธรสาขาคีตศิลป์ปี2549ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็วันนี้อยู่กันกับลูกสาวของอาจารย์นัทด้วยใช่ไหมคะพี่ลูกตาลสวัสดีค่ะค่ะพี่ลูกตาลภารณีมุกนี่แบบสับสนมากเลยอาจารย์นัทมีเราลูก3คนก็เป็นนักดนตรีกันหมดเลยด้วยใช่ไหมคะหมายถึงอยู่ในวงการด้านนี้คนโตชื่อพนะภารณีคนกลางแล้วคนเล็กชื่อพินนรีคนเล็กเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในตอนถัดไปอีกด้วยต้องเกริ่นก่อนว่าอาจารย์นัทเนี่ยเคยมาออกในรายการของไทย PBS แล้วด้วยใช่ไหมคะทางรายการโทรทัศน์ครับค่ะก่อนที่จะไปทัวร์ก็ดนตรีกวีศิลป์สมัยนู้นนะครับใช่ความสัมพันธ์ของเรากับไทย BBS ก็มีมานานค่ะค่ะก็ดีใจที่เราได้มีโอกาสรอบนี้มาให้สัมภาษณ์วิทยุจริงๆต้องมาตั้งแต่ก่อนไปทัวร์แล้วแต่ว่าถูกต้องนัดกันลำบากมากๆเลยต่างคนต่างยุ่งแล้วก็ไม่สบายกันมีป่วยอยู่ครั้งนึงใช่ทั้งสองฝ่ายก็เลยได้มาเป็นเรื่องราวของทัวร์รอบนี้ว่าไปทัวร์มาแล้วเป็นยังไงแทนที่จะเป็นว่าก่อนไปทัวร์เป็นยังไงใช่ไหมคะทัวร์นี้เริ่มต้นด้วยผมแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาในปีนี้เป็นเพลงชุดมี4ท่อนด้วยกันชื่อเพลงชุดบุตรน้อยหลงหายสำหรับเปียโนแล้วก็เครื่องเคาะผมไม่เคยแต่งเพลงชุดนะครับเคยแต่งแต่เปียโนเพลงใหญ่เนี่ยแต่งแต่เปียโนโซนาต้ามา3บทนะครับแล้วนั้นก็มีเพลงย่อยประมาณ10นาทีอะไรเงี้ยหลายเพลงแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงชุดอันแรกที่เคยทำเพลงชุดคือลักษณะเป็นยังไงเหรอครับเพลงชุดนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นแบบฟอร์มของโซนาต้าหลายๆหลักชนิดได้แล้วก็มีจำนวนของกระบวนเนี่ยไม่จำเป็นต้องกำหนดแน่นอนค่ะแล้วแต่เรื่องราวที่เราอยากจะทำทีนี้เพลงเนี้ยใช้พื้นฐานเรื่องราวจากเป็นดราม่าเนี่ยนะครับจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับเรื่องบุตรน้อยหลงหายเป็นเรื่องที่พระเยซูเล่าเป็นคำอุปมาเกี่ยวกับเรื่องว่าเมื่อคนเนี้ยหลงผิดไปแล้วก็ได้กลับมารู้สึกสำนึกผิดแล้วเนี่ยได้รับการยกโทษเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ทุกคนจะเข้าใจแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวด้วยนะครับ อันนี้เป็นความรักแล้วก็ครอบครัวและการให้อภัยแล้วแบ่งออกเป็น4ท่อนนะครับตั้งแต่ตอนท่อนแรกเนี่ย life truth แล้วก็ reconciliation repentance แล้วก็ reconciliation ค่ะชื่อภาษาไทยว่าอย่างนี้ว่าชีวิตเป็นเช่นนี้ความจริงที่ปรากฏเศร้าสลดกลับใจแล้วก็อันสุดท้ายให้อภัยได้ลูกคืนเพลงนี้มีความยาว52นาทีโอ้ยาวมากใช่แล้วก็บางอย่างเล่าเรื่องทั้งหมดเลยครับ4ตอนแล้วก็เราไปเพื่อจะให้
คนได้เข้าใจวัฒนธรรมของเราด้วยเนี่ยเราใช้ลิเกเป็นสื่อการรำลิเกลิเกกับดนตรีคลาสสิกเหรอคะใช่ครับแล้วก็มีคนรำไป4คนนะครับซึ่งเป็นตัวละครเอกในเรื่องเนี่ยคือมีพ่อแล้วมีลูก2คนพี่สาวน้องชายน้องชายนี่คือเป็นตัวเอกของเรื่องค่ะแล้วก็ในลิเกเขาเรียกว่าหมายถึงตัวร้ายก็จะเรียกว่าดาวยั่วแล้วก็ลูกตาลกับลูกจันเนี่ยเป็นเพื่อนดาวยั่วลูกสมุนของดาวยั่วอยู่ในขั้น2ใช่เหมือนอารมณ์เหมือนคล้ายๆซินเดอเรลล่าแล้วก็มีแม่เลี้ยงแล้วก็มีลูกสาวถูกต้องอย่างนี้ประมาณนั้นเลยก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆครับเป็นเรื่องในครอบครัวคือว่าเดี๋ยวเล่าคร่าวๆนะเรื่องเขาก็ว่าพ่อเนี่ยมีลูก2คนใช่ไหมทีนี้ลูกคนเล็กลูกชายเนี่ยวันนึงก็มาขอแบ่งสมบัติพ่อนี่ค่อนข้างจะเป็นคนเศรษฐีนะครับก็ขอแบ่งสมบัติครึ่งนึงเลยอยากจะเอาไปถลุงนะครับแต่ก็หลอกพ่อว่าจะเอาไปเรียนหนังสือที่เมืองไกลแต่อันนี้คือพ่อในสุดก็ต้องตัดใจแบ่งสมบัติให้พอท่อน2ก็คือเอาเงินนี้ไปผลาญท่านสองเที่ยวผู้หญิงอะไรเงี้ยถูกผู้หญิงปอกลอกจนหมดตัวในที่สุดก็รู้ว่าตัวเองถูกหลอกท่านสามก็ต้องไปหางานทำเพราะว่าไม่มีเงินแล้วในเรื่องพระคัมภีร์เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนยิวฉะนั้นคนยิวเนี่ยเขาไม่ทานหมูใช่ไหมครับแต่ในพระคัมภีร์เนี่ยเล่าว่าต้องไปเป็นคนเลี้ยงหมูซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบสุดตกต่ำที่สุดสำหรับคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยสำหรับวัฒนธรรมของเขาในที่สุดก็สำนึกได้ก็คิดว่ากลับไปเป็นคนใช้ของพ่อดีกว่าอย่างน้อยคนใช้ที่บ้านพ่อยังมีชีวิตที่ดีกว่าเลยแล้วก็ตอนสุดท้ายนี่ก็เป็นตอนที่เขากลับไปถึงบ้านก็พ่อก็ให้อภัยทันทีเลยตอนรับเตียงเต็มที่กลับบ้านพ่อก็ดีใจแล้วทีนี้พี่สาวเนี่ยคือตัวสำคัญแต่ตอนสุดท้ายนี่ก็คือว่าพี่สาวไม่ยอมก็โกรธใหญ่แล้วไม่ยอมให้กลับไปไม่ยอมไม่เข้าใจพ่อว่าทำไมพ่อไปยกโทษให้เขาเขาผลาญสมบัติเขาทำอะไรเลวร้ายอย่างนั้นทำไมพ่อถึงไปยกโทษให้เขาแล้วพ่อก็เลยบอกว่าลูกเนี่ยอยู่กับพ่อมาตลอดเลยทุกอย่างก็เป็นของลูกแต่น้องเนี่ยเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วเขากลับมีชีวิตเขาหายไปแล้วเราค้นพบเขาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องชื่นชมยินดีเมื่อมีคนที่อยากกลับใจก็เป็นตอนที่สะเทือนใจทีเดียวท่อนสุดท้ายเนี่ยแต่ว่าเสน่ห์ของครั้งนี้ก็คือเรามีกลองตะโพนตะโพนภาพไม่ออกก็คือมีคือโบกัสเนี่ยก็ได้ความโชคดีว่าเราก็ได้มีโอกาสรู้จักเขาใช่ไหมคะแล้วก็เขาในการแสดงลิเกเนี่ยคือลิเกตะโพนนี่มันเป็นเสน่ห์หลักเลยของลิเกที่ขาดไม่ได้ใช่แล้วก็เป็นตัวดライブสำคัญมากสำหรับลิเกนี่มันต้องมีเสียงกลองมันไม่มีไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็เพราะฉะนั้นเขาใช้ตะโพนเนี่ยเป็นพระเอกหลักกลองชุดอะไรที่เหลือหรือฉิ่งหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นตัวประกอบแต่ตะโพนนี่คือพระเอกแล้วก็ลูกาชนี่ไม่ใช่คนไทยนะครับเขาเป็นคนโปแลนด์แต่ว่ารู้จักลิเกก็เขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะครับเขาเป็นแฟนของลูกจันทีนี้เราพอจะแต่งเพลงนี้ก็พอดีเข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็เลยอ้าวถ้าอย่างนั้นบูกัสก็ต้องเป็นคนที่ดูแลไอ้เรื่องเกี่ยวกับเพอร์คัสชันกันละกันเพราะเขาเก่งมากบูกัสก็มาเมืองไทยแล้วก็เรียนรู้ที่จะตีตะโพนกลองไทยให้เป็นด้วยเพราะว่าวิธีตีตะโพนมันก็ไม่ใช่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับกลองทั่วไปเขาก็ต้องเรียนรู้วิธีตีแล้วมันมีจังหวะเฉพาะของเขาก็ต้องขอบคุณอาจารย์สมนึกนะครับที่มาช่วยให้คำแนะนำในการแต่งเพลงบทนี้เนี่ยผมต้องปรึกษาอาจารย์อนันต์นาคคงแล้วก็อาจารย์กับอาจารย์สมนึกซึ่งเป็นผู้ที่ช่วยหาบทเพลงไทยซึ่งจะมาใช้ในลิเกดนตรีในลิเกเนี่ยมันมีความ flexible ยืดหยุ่นได้นะมันสามารถจะใช้เพลงอะไรก็ได้เพราะมันเป็นดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ไม่ได้มีแบบฟอร์มที่แน่นอนหลักใหญ่ก็คือว่าต้องการที่จะให้ความบันเทิงกับคนดูแต่นอกจากความบันเทิงแล้วก็ยังแฝงไปด้วยข้อคิดเพราะฉะนั้นอาจารย์สมนึกเนี่ยช่วยหาดนตรีไทยที่เป็นตรงกับอารมณ์ที่ผมต้องการก็มีนะที่แบบพอเขาแนะนำนะเขาแบบมันยังไม่ใช่ต้องไปหาเพิ่มอีกเขาก็หามาอีกจนในที่สุดก็เจออย่างตอนเพลงในท่อนที่1เนี่ยเป็นเพลงที่แนะนำตัวเอกของเรื่องคือบุตรน้อยเนี่ยมาหาหลายเพลงจนในที่สุดได้เพลงกระต่ายเต้น
เพลงกระแตเต้นซึ่งมีความสนุกสนานร่าเริงมากเลยก็เอาเพลงเนี้ยเป็นตัวเมนธีมของตัวเอกของเรื่องในท่อนที่หนึ่งค่ะแล้วอย่างท่อนที่สองเนี่ยผมคิดเอาเองว่าเพลงที่มันสนุกสนานแล้วก็เป็นตัวแทนของความร่าเริงในการฉลองอะไรเนี่ยก็เพลงไปใช้ชีวิตข้างนอกเพลงลอยกระทงเนี่ยมันเป็นเพลงที่ทุกคนก็รู้จักแล้วก็ทำนองก็น่าฟังเพราะฉะนั้นในท่อนที่สองเนี่ยตอนที่เขาไปใช้ชีวิตสัมมาเลเทเมาเนี่ยก็มีเพลงลอยกระทงเนี่ยเป็นเพลงหลักลอยกระทงมันเหมือนเป็นวาเลนไทน์ของเด็กไทยอ่ะใช่ไหมจะว่าเราจะชวนไปเดทแบบว่าเอ้ยไปลอยกระทงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความโรแมนติกด้วยมันมีความโรแมนติกด้วยอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเพลงที่แบบเป็นตัวพระเอกเนี่ยใช้จีบสาวอ่ะพูดง่ายๆค่ะก็นั่นคือเป็นตอนที่มันมีทั้งแบบเรื่องอารมณ์จีบกันแล้วก็เอ้ยเราออกไปฉลองดูพระจันทร์เต็มดวงอะไรก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยโรแมนติกมากใช่ถูกต้องแต่หลังจากนั้นเราก็ปอกล้อเขาอะไรเงี้ยใช่ใช่เพราะฉะนั้นผมใช้ตัวเพลงลอยกระทงเนี่ยดัดแปลงจากทำนองธรรมดาทำเป็น variation หน่อยแล้วก็เข้าไปเป็นลักษณะของเพลงแจ๊สนี่มีทุกอย่างเลยนะคะมีตั้งแต่คลาสสิกมีความไทยมีแจ๊สโอ้โหแจ๊สยังมีragtime มีบลูส์มีอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปอยู่นู่นคือมันมีอารมณ์หลายอย่างแล้วเขาคนที่รำเนี่ยเขาก็รำให้มันตรงกับไอ้ดนตรีที่ไปด้วยกันคือสำหรับเพลงบุตรน้อยลงหายอันเนี้ยค่ะคือพูดง่ายๆว่าคุณพ่อมีไอเดียทุกอย่างในหัวแล้วพ่อแค่ต้องสื่อสารกับแต่ละคนว่าพ่ออยากได้อะไรนะพ่อบอกลูกัสว่าโอเคคือพ่อไม่เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องเคาะแต่ตรงเนี้ยอยากได้แบบนี้อยู่ไปหามาอยู่ไปจัดลงให้พ่อก็จะแต่งแล้วก็จะเว้นสเปซเว้นช่วงให้บูกัสเขาได้ใส่ความเป็นของเขาลงไปเรื่องรำพ่อคือมีเรื่องมีจินตนาการในหัวอยู่แล้วแล้วก็บอกพี่เขาว่าอันนี้มันต้องแบบนี้อันมันอยู่ต้องสื่ออยู่ต้องสื่อสารอะไรออกมาต่างคนต่างรับผิดชอบของตัวเองเสร็จแล้วเราก็มาเจอกันตรงกลางมารวมกันแล้วก็ในแง่กับทีมรำเนี่ยเพราะว่าเป็นพี่ๆมาจากสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยพยัคฆ์ซึ่งเป็นสถาบันที่เรารู้จักกันมานานมากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้จักกันตั้งแต่ก่อนพี่เกิดอ่ะเพราะฉะนั้นมันการทำงานอันนี้คือมันทำงานคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นมันการสื่อสารอะไรมันง่ายแล้วแม่พี่ก็ช่วยที่จะแบบคุยกับพี่ๆเขาว่าแม่พูดง่ายๆแม่ก็แบบ produce สิ่งนี้อะไรเงี้ยแม่ก็จะคุยกับพี่ๆเขาแล้วคอยดูว่าแบบอันตรงนี้อารมณ์มันยังไม่ได้อยู่ต้องเอาออกมาอีกเพลงนี้คือรวมทุกอย่างของทุกคนและมีทุกอย่างหมายถึงในแง่ผู้ฟังเนี่ยมีทุกอย่างที่ทุกคนอยากได้ครบรสใช่ครบทุกรสครบทุกอารมณ์เหมือนอาหารไทยใช่ใช่ใช่มีครบอาหารไทยอาหารไทยมีครบทุกรสเปรี้ยวเผ็ดหวานแค่ดึงว่าอันไหนเด่นต้องถามว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มทำบทเพลงนี้ขึ้นมาเหรอคะคือที่สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์เนี่ยเขาใช้เรื่องบุตรน้อยลงหายเนี่ยในการประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าเนี่ยไปในชนบทค่ะโดยที่เขาใช้ลิเกเนี่ยเป็นสื่อเพราะฉะนั้นคนที่รำลิเกเนี่ยเขาถนัดลิเกจริงๆจริงๆแต่ว่าลิเกจริงๆอยู่แล้วแต่ในนี้เนี่ยเขาไม่ได้ร้องสักแอะเดียวเลยนะครับมันเหมือนดูบัลเล่ค่ะคือว่าให้เปียโนกับเพอร์คัสชันเนี่ยเป็นตัวร้องเป็นดนตรีเป็นตัวดำเนินเรื่องเป็นดำเนินเรื่องให้คนรำเนี่ยออกท่าทางความรู้สึกตามดนตรีโดยที่ไม่ต้องมีคำร้องเพราะว่าถ้ามีคำร้องเนี่ยมันก็เพราะแหละครับสำหรับคนไทยใช่ไหมเพราะว่าจะเข้าใจภาษาแต่เวลาเราคิดถึงคนต่างชาติที่เขาไม่เข้าใจภาษาเราเนี่ยการแสดงแบบนี้เนี่ยมันสื่อความหมายอารมณ์ได้เต็มที่มากกว่าเพราะไม่มีภาษาใช่ไม่มีตรงนี้มาก็มีดนตรีเป็นภาษากลางการรำคือมันต้องดูรวมๆกันทั้งหมดอยู่แล้วใช่ไหมครับคือดนตรีในที่สุดเนี่ยเขาก็จะฟังเฉยๆไม่ได้ดูเท่าไหร่นอกจากเวลาช่วงที่ไม่มีการรำก็ทำให้คนมาดูดนตรี
ดูไปด้วยดูนักแสดงดูนักดนตรีอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะอันนี้เขารำทั้งหมดคือการรำประกอบกับดนตรีที่เป็นคลาสสิกเนี่ยผมทำมาตั้งแต่ปี2000อู้นานแล้วนะกับน้องๆพวกนี้ด้วยนะครับครั้งแรกเนี่ยอย่างเพลงไก่แก้วเนี่ยหลังจากเล่นโซโล่ที่เราสักครู่ที่เปิดเนี่ยนะครับเพลงไก่แก้วแล้วก็เราได้มีโอกาสแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมหอใหญ่เนี่ยในการแสดงเพลงที่ผมแต่งเองเนี่ยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราเคยทำมาตั้งแต่ในอดีตเนี่ยนักรำนี่เขาจะออกมาเงียบๆเป็นฉากแล้วเขาเข้าไปคือออกมาไม่ได้อยู่ตลอดไม่ใช่เป็นดราม่าจะเป็นการรำประกอบดนตรีเพื่อให้เห็นความสวยงามของดนตรีเนี่ยออกมาในทางทัศนศิลป์ทีนี้อันเนี้ยจะเป็นอันแรกที่ทำมาที่การรำนี่เขาอยู่กับตลอดเพราะว่ามันจะเป็นบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดในการใช้การรำในสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่ปี2000เนี่ยมาเรื่อยๆเนี่ยเขาจะออกมาเป็นช่วงๆแต่แบบเงียบๆนะครับดนตรีปิโนก็ยังออกมาปกติอย่างตอนที่เราทำสยามโซนาต้าเนี่ยเขาก็จะออกมาแต่งชุดแต่ละภาคเพราะสยามโซนาต้านี่มีที่ผมแต่งไว้เป็นโซนาต้าหมายเลข3เนี่ยมี4ภาคภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือและภาคใต้เป็นโซนาต้าที่แบบพาทัวร์ประเทศไทยแต่ละภาคค่ะตอนนั้นที่ไปดูกันก็จะมีนักเรียนไทยมีคนไทยในเมืองเพราะว่าตอนนั้นมาที่เมืองที่มุกอาศัยอยู่พอดีเอาตอนนั้นที่คาวสโตร์น้องๆคนไทยพี่ๆคนไทยมีร้องไห้กันเต็มเลยใช่เพราะมันก็เหมือนเรารู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำมันเนี้ยเราไม่ได้ทำหน้าที่ของเราอะการที่เราได้บอกโลกในสิ่งผ่านสื่อที่เราถนัดที่สุดก็คือดนตรีบอกว่าแบบเรารักผู้ชายคนนี้มากแค่ไหนค่ะซึ่งเพราะว่าการที่แบบเขาดูในสื่ออย่างเงี้ยเขาก็บางทีเขาก็รู้สึกว่าถ้าพูดตามตรงอะไรเงี้ยโอ้ยพวกนี้คงแบบไม่ลืมหูลืมตาไม่รู้อะไรอะไรเงี้ยแต่พอเราใช้ดนตรีอย่างเงี้ยเขาเห็นแล้วว่าแบบนี่คือความจริงใจอะความรู้สึกของเราจริงๆจริงๆแล้วก็พอได้ทำเนี่ยเราได้สร้างเราได้มีส่วนที่จะแบบทำหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจนี้ออกไปแล้วความรู้สึกนี้ไม่ใช่เฉพาะเราเป็นรู้สึกนะคำว่าคนไทยโดยทั่วไปก็รู้สึกเหมือนกันใช่ก็รู้สึกว่าดีใจที่ไม่ว่าปัญหามันอะไรแค่ไหนอะไรเงี้ยเราทำให้มันเกิดแล้วก็สำเร็จในกำลังสุดกำลังที่เรามีก็ไม่ได้ทีมใหญ่นะแต่ว่าการเดินทางมันก็วุ่นวายพอสมควรน่ะลำบากคิดถึงกระเป๋าสิครับใช่ต้องขนโหเสื้อผ้าที่ใช้แสดงอีกเนาะใช่นี่ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเพราะว่าก็พี่สุนะคะสุจินดาชัยกุลสรากรก็คือผู้อำนวยการของสถาบันคริสเตียนนิเพศสัมพันธ์ก็คือเป็นผู้ที่รับผิดชอบพี่ๆนักรำลิเกทั้งหลายเนี่ยแหละทีมของพี่ๆเขา4คนคือนอกจากเขาต้องรำแล้วเนี่ยเขาต้องตัดเย็บชุดเองทั้งหมดทำเองด้วยทำเองด้วยแล้วก็เย็บชุดเองเสื้อพระเอกนี่ใช้เวลา3เดือนอ่ะตัวเดียวคือเขาต้องคิดถึงการเปลี่ยนที่เร็วการเปลี่ยนที่เร็วแพ็คง่ายถอดได้อ๋อเพราะว่าแสดงไปก็ต้องรีบเข้าไปเปลี่ยนด้วยรีบเข้าไปเปลี่ยนภายในแบบเขามี2นาทีมันมีข้อจำกัดอะไรหลายอย่างที่แบบเป็นโจทย์ที่ท้าทายพี่เขาทุกอย่างนี่มันพับลงมาได้หมดทุกอย่างพับได้ทุกอย่างถอดได้และเบาถ้าถามว่าในแง่ของการจัดโชว์ลักษณะเนี้ยถ้าเป็นคนอื่นอย่างเงี้ยคนอื่นเขาแบบโอ้ยนี่ใช้งบประมาณมากอะไรเงี้ยบอกเลยว่าเราสามารถที่จะแบบให้มัน effective ที่สุดมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดคือถ้าเราคิดต่ออีกนิดใช้ความคิดสร้างสรรค์น่ะมันทำได้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณมากมายใช่ๆถ้าเราก็ดูแพงใช่แล้วดูแพงใช่จริงๆนี่สำคัญใช่ก็เพราะว่าลิเกเนี่ยจริงๆมันก็ความลิเกคือมันแบบต้องโชว์เพชรใช่ไหมโชว์เพชรพร้อมอ่ะซึ่งเราก็ความสนุกของเราครับรอบนี้ก็ได้เอาชุดลิเกค่ะไปตลอนถ่ายตามแลนด์มาร์คต่างๆของเมืองที่เราไปใช่เห็นภาพอยู่ค่ะใช่ก็มีแบบอย่างเช่นเราได้ไปมีโอกาสได้ไปที่เวียนนาใช่ไหมคะออสเตรียซึ่งเป็นบ้านเกิดของสวารอฟสกี
เพราะฉะนั้นเราก็เอาพี่ๆแต่งชุดลิเกแล้วถ่ายหน้าร้านสวารอฟสกี้กลางเมืองแบบร้านเพชรใช่ใช่ใช่แล้วก็ยืนอวดเพชรอะไรอย่างเงี้ยเพชรเต็มตัวแล้วเนี่ยเพชรเต็มตัวปลอมเพชรปลอมปลอมยืนหน้าสวารอฟสกี้ถูกต้องค่ะก็เป็นมีอะไรคริสตัลของเราก็สวยใช่คริสตัลของเราสวยเบากว่าเยอะเบากว่าเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็สร้างความตื่นเต้นฮือฮาเวลาเราแบบพาพี่ๆเขาแต่งชุดลิเกแล้วเดินกลางเมืองมีคนมาขอถ่ายรูปเยอะแยะเลยเพราะคนขอถ่ายรูปบางทีก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นวัฒนธรรมแล้วก็ลักษณะคนของแต่ละประเทศอะไรเงี้ยว่าแบบบางประเทศเขาขี้อายเงี้ยเขาก็จะแบบไม่กล้าเข้ามาหรือว่าประเทศไหนที่แบบค่อนข้างแบบอะไรอ่ะเป็นคนสนุกสนานเงี้ยเขาก็จะรีเข้ามาเลยคือมันแค่การที่แบบเราแต่งชุดแบบอารมณ์คาร์นาวาลอย่างเงี้ยแล้วเดินออกไปแค่นี้เราก็ได้รู้จักคนแล้วโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากแล้วมันก็สร้างสัมพันธ์ที่ดีสนุกอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รู้จักไทยใช่ใช่เราก็บอกว่าอันเนี้ยโอ้แบบเธอมาจากไหน Where do you come from อ๋อ Thailand อ๋อ Thailand I've been to Thailand oh I love Thai people อะไรเงี้ยก็เป็นส่วนใหญ่เขาจะพูดอย่างเงี้ยใช่เขาชอบเมืองเรานะเขาชอบคนไทยด้วยประเด็นหนึ่งที่เราตั้งใจทำงานนี้คือเราอยากให้เขามาไม่ใช่แบบมาเที่ยวทะเลมาปาร์ตี้อะไรเงี้ยไม่เราอยากให้เขามาแล้วมาเสพมาเสพวัฒนธรรมศิลปะของเราใช่ว่าเยอะนะซึ่งเรามีก็ไม่ได้แพ้อยู่เหมือนกันใช่อย่างตอนนี้นี่เรากำลังจะเข้าสู่เดือนธันวาใช่ไหมครับค่ะซึ่งจะมีพระราชพิธีชลมารคเนี่ยของอันนี้เป็นของหนึ่งเดียวในโลกเลยพูดถึงประเทศที่เราไปมาเนี่ยทัวร์เราไปมา52วันไป6ประเทศนะครับเราเริ่มแสดง15คอนเสิร์ตเวียนนา1คอนเสิร์ตแล้วก็ไปโปแลนด์เนี่ยเราไป5เมืองแล้วก็ไปบูดาเปสต์ฮังการีแล้วอีก2เมืองที่เยอรมันนะครับแล้วอีก4เมืองที่อิตาลีแล้วก็ไปอีก1เมืองสุดท้ายที่เราแสดงคือที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่รัสเซียที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนี่เราในแง่ของ PR ในแง่การประชาสัมพันธ์เนี่ยนับว่าประสบผลสำเร็จที่สุดเพราะว่าได้ออกโทรทัศน์ช่อง5เข้ามาทำข่าวเป็นสกู๊ปข่าวเลยนะครับ4นาที4นาทีเต็มออกทั่วประเทศรัสเซียและออกRegionalด้วย3ครั้งในท้องถิ่นแล้วก็หัวข้อที่เขาพาดเนี่ยเขาเขียนดีมากเขาบอกว่านักเปียโนไทยซึ่งมีเสียงดนตรีจากเปียโนที่ไพเราะเหมือนเสียงคริสตัลเนี่ยได้มาแสดงที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อ23ปีที่แล้วและครั้งนี้ที่กลับมาแสดงเนี่ยไม่มีความสำคัญและก็มีความหมายไม่เฉพาะแต่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นเมืองหลวงทางเหนือแต่มีความสำคัญและมีความหมายสำหรับประเทศรัสเซียทั้งหมดแล้วก็เขาก็อยู่รอจนกระทั่งเราแสดงสัมภาษณ์คนมาชมสัมภาษณ์เราด้วยสัมภาษณ์ลูกตาลด้วยเพราะว่าเราทำงานกับพ่อไงเขาก็แล้วทำงานกับพ่อเป็นไงสัมภาษณ์คนจัดเอาครบหมดครบเนื้อหาครบภายใน4นาทีเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อหูแบบเพลินมากมองเวลาแล้วแบบอุ๊ยทำไงดีขอเป็นบทเพลงหนึ่งเมื่อสักครู่เราคุยกันไปแล้วในเรื่องของบทเพลงลิเกแล้วก็มีพูดถึงเพลงลอยกระทงเดี๋ยวให้ฟังเพลงกระต่ายเต้นก่อนกระต่ายเต้นค่ะเพลงกระต่ายเป็นช่วงหนึ่งนะครับอย่างท่อนที่หนึ่งนี่มันยาว15นาทีเดี๋ยวเราจะให้ฟังสักนิดหนึ่งในช่วงสั้นๆช่วงเพลงกระต่ายเต้นได้ค่ะไปรับฟังกันเลยค่ะรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่ไวโอลินที่ราคาแพงที่สุดในโลกมีราคาถึง20ล้านเหรียญสหรัฐเมสไซยาสตราดิวาเรียสคือชื่อของเครื่องดนตรีไวโอลินที่มีราคาแพงที่สุดในโลกไวโอลินตัวนี้ถูกทำขึ้นเมื่อปี1716โดยนักทำไวโอลินอันโทนิโอสตราดิวารีสตราดิวารีทำไวโอลินตัวนี้ขึ้นมาเขานำมันไปตั้งไว้ในร้านของเขาจนกระทั่งเขาเสียชีวิตในปี1737จึงถือได้ว่าไวโอลินตัวนี้ยังมีความใหม่อยู่เพราะไม่ได้ถูกนำไปใช้เล่นมากนักนี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้ไวโอลินมีราคาที่สูงมากมีนักไวโอลินที่มีชื่อเสียงในโลกนี้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เคยได้เล่นมัน
ปัจจุบันเมสซายาสตราดิวาเรียสถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะและโบราณคดีแอชโมลีนในเมืองออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษเจนซีออนคลาสสิคอลมิวสิกที่คุณอย่ามาถามอะไรที่เซิร์ชเจอใน Google เออถามกูรูในสิ่งที่ Google ไม่มี TCAST คีย์เวิร์ดสำคัญเลย TCAST คือระบบการคัดเลือกค่ะดังนั้นถ้าเราบ่นกันเรื่องของการสอบที่ซ้ำซ้อนมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับ TCAST อ๋อเราไปโทษ TCAST เขาไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ใช่ข้อสอบถูกต้อง TCAST คือระบบการคัดเลือกอยากให้ฟังจะได้รู้จากกูรูด้านการศึกษาโดยณัฐยาเพชรวัฒนาและวรเกียรตินิ่มมากในรายการทีคุณทีแคสทุกวันเสาร์16นาฬิกาทางไทย PBS Digital Radio ฟังสดหรือย้อนหลังทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.comแชร์ให้รู้ทุกเรื่องเตือนให้รู้ก่อนตกเป็นเหยื่อกับภัยในสังคมที่ต้องผจญในรายการผจญภัยทุกวันอาทิตย์ 12:30 น.ทางไทย PBS Digital Radio ฟังสดหรือย้อนหลังที่แอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.comGen Z and Classical Music ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาคนขจรและแขกรับเชิญวันนี้นะคะก็อาจารย์นัทยุนตระลักษ์แล้วก็พี่ลูกตาลภารณี ชื่อคล้ายกันหลายคนวิธีจำคือภารณีแปลว่าช้างพังอ้าวช้างตัวเมียครับช้างตัวเมียเพราะว่าพ่อชื่อนัทใช่ไหมนอนเนนและแม่ชื่อพวงเดือนพอผ่านพ่อแม่ตั้งใจให้แบบชื่อลูกทุกคนมีพอผ่านและนอนเนนโอ้ใช่ก็เลยเป็นภารณีถ้าพี่ลูกจันเกิดมาเป็นผู้ชายจะชื่อภารณ์ก็คือช้างพลายแต่ว่าเขาเกิดเป็นผู้หญิงเขาก็เลยได้เป็นอย่างอื่นเป็นพินารีดิพินก็เลยฉันก็เลยเป็นช้างตัวเดียวตายแล้วใช่แต่ก็ช้างก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองสัญลักษณ์ของประเทศเราใช่สัญลักษณ์ของประเทศเรามีความอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะgraceful มีความอ่อนช้อยในลักษณะของยิ่งใหญ่ด้วยในเวลาเดียวกันพ่อคืออะไรยิ่งใหญ่ค่ะกลับมาต่อกันกับทัวร์ยุโรปนะคะเรียกเป็นอย่างนี้เนาะทัวร์ยุโรป6ประเทศ15เมือง15คอนเสิร์ตเยอะมากๆแน่นอนว่า15ครั้งเนี่ยมันต้องมีเรื่องราวมีความสนุกสนานแน่นอนเยอะมากอย่างแรกพูดถึงเปียโนก่อนอย่างแรกคือเปียโนเป็นเครื่องดนตรีที่เราใช้ซึ่งเราแบ่งกันไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะนึกภาพท่านผู้ชมท้าทายท่านผู้ฟังค่ะเปียโนใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแล้วแต่ว่าในสถานที่ที่เราไปแสดงแต่ละที่เนี่ยเขามีเปียโนอะไรเราก็ต้องเล่นเปียโนตัวนั้นแหละแล้วก็ไม่มีทางเลือกใช่ไหมครับก็ถ้ามีทางเลือกหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเลือกได้เราก็ขอมินิมัมอันนี้นะเพราะว่าถ้าน้อยกว่านี้มันไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยมันก็มี requirement ของมันซึ่งเราก็ต้องขอบคุณผู้จัดในแต่ละที่ที่เขาพยายามเต็มที่แล้วยิ่งพอผู้จัดทุกคนรู้ว่าเป็นสไตล์เวอาร์ติสต์อย่างเงี้ยก็จะมีอย่างหนึ่งที่เขากลัวก็คือว่าเราจะต้องบังคับใช้สไตล์เวหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่าสไตล์เวก็คือเป็นยี่ห้อเปียโนยี่ห้อหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากในโลกก็เป็นนั้นก็เรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกแพงเป็นอันดับหนึ่ง อันนั้นอย่างหนึ่งแต่หมายถึงว่าความความเกียรติของเขาเนี่ยเขาอยู่มานานลักษณะตัวเปียโนเองเนี่ยคือมันมีลักษณะน้ำเสียงที่ไม่เหมือนเปียโนยี่ห้ออื่นเป็นสไตล์เวย์เลยทีนี้แล้วมันสามารถที่จะเล่นดนตรีได้ทุกชนิดเลยแล้วก็เสียงอย่างเสียงต่ำเนี่ยมันก็สามารถจะกังวานได้เต็มที่เสียงกลางเนี่ยมันก็นวลแล้วก็มีเนื้อเสียงเต็มเสียงสูงเนี่ยมันก็จะใสแล้วก็
ปิ้งเลยอะครับเสียงสูงเพราะฉะนั้นเวลาคนเล่นเปียโนที่ดีมันก็ทำให้คนเล่นมีความสุขอะมันเสียงที่มันออกมามันได้ดังใจทีนี้เราก็ไม่สามารถจะเลือกได้ในทุกๆแห่งใช่ไหมเพราะเราก็ต้องเข้าใจในคอนดิชันอะไรเงี้ยแต่จาก15คอนเสิร์ตเนี่ยก็มีสไตล์เมย์ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็นับดีก็ต้องขอบคุณผู้จัดที่เขาก็เฟ้นหาจนได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีเปียโนเยอรมันนะที่เราไปที่เยอรมันเนี่ยเปียโนอีบาร์แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นนักเปียโนเนี่ยเราไม่สามารถจะเรียกร้องได้ทุกที่ใช่ไหมครับเราก็ต้องมีศิลปะในการเล่นคือว่าเราต้องพยายามเข้าใจเปียโนแต่ละตัวที่เราเนี่ยเราต้องไปลองเรารู้ว่าอ๋อตัวนี้มันมีจุดอ่อนตรงนี้จุดแข็งตรงนี้ถ้าเล่นตรงนี้ต้องใช้น้ำหนักแบบนี้นักเปียโนเนี่ยเป็นนักดนตรีที่แบบต้องคอยปรับตัวกับเครื่องตลอดเวลาเพราะว่าแบบถ้าออกจากบ้านปุ๊บอยู่ไม่ได้เล่นของตัวเองแน่นอนแต่ว่าก็โชคดีไม่ต้องแบกไปไหนนะใช่ก็อันนั้นก็เป็นความโชคดีแล้วแต่ก็แล้วขึ้นอยู่กับช่างด้วยนะครับเพราะว่าช่างจูนเปียโนบางที่ก็ดีบางที่ก็ไม่ดีมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เป็นประสบการณ์สุดยอดเลยคราวนี้ก็คือว่ารอบสุดท้ายเลยเนี่ยต้องเล่นในโบสถ์ซึ่งเราอยากเล่นมากเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องในพระคัมภีร์ใช่ไหมครับแล้วได้เล่นในโบสถ์กับคนที่รู้จักพระคัมภีร์แต่ว่าต้องเล่นเปียโนไฟฟ้าเฮ้เปียโนไฟฟ้าเลยใช่เปียโนแต่เขาก็มีเปียโนไฟฟ้าค่อนข้างดีมากแต่ว่าผมเองเนี่ยไม่ชินที่จะเล่นเปียโนไฟฟ้าใช่เดี๋ยวนี้เปียโนไฟฟ้าค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างดีแทบจะคล้ายเปียโนจริงๆนะก็ปรับตัวค่อนข้างเยอะหน่อยตอนแรกก็ไม่ได้ซ้อมด้วยนะอันนั้นเพราะว่าไปถึงต้องเล่นเลยแต่ที่น่าดีใจที่สุดคือคนดูเนี่ยที่รัสเซียเขาเข้าใจเรื่องอยู่แล้วแล้วเข้าใจวัฒนธรรมของบัลเล่ต์นะหรือต่างๆแล้วก็คือว่าอย่างการแสดงใน15คอนเสิร์ตเนี่ยใช่ไหมคะก็คือการแสดงดนตรีคลาสสิกในรูปแบบของมันอย่างเงี้ยอ่ะก็คือว่าถ้าเขาจบเขาลุกถึงจะตบมืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าไอ้เพลงลิเกเนี่ยจริงๆคือมันออกมาในลักษณะของบัลเล่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบัลเล่ตอนท้ายเหมือนตัวเอกแต่ละคนจะค่อยๆออกมานักแสดงจะเดินออกมาใช่ไหมเขานักแสดงตัวเอกแต่ละคนก็จะค่อยๆออกมาบนเวทีก่อนที่จะจบท่าฟินาเล่ใช่ไหมคะค่ะซึ่งท่าในบัลเล่เนี่ยยูจะต้องคุณจะต้องเริ่มตบมือตั้งแต่ตอนตัวเอกออกมาทีละคนแล้วซึ่งประเทศรัสเซียเป็นประเทศเดียวใน15คอนเสิร์ตที่ทำแบบนั้นแสดงความชื่นชมแสดงความชื่นชมอะไรเงี้ยแล้วคือก็เห็นว่าแบบเขาโตมากับบัลเล่เขารู้คิวจริงๆอ่ะรู้ว่าต้องปรบมือตอนไหนใช่ก็ไม่ถึงว่าเราอินนะแล้วเขาก็อินของเขาอะไรเงี้ยคือมันสร้างความหมายถึงว่าทำให้เราเห็นความต่างจริงๆว่าแบบ14คอนเสิร์ตที่ผ่านมาเนี่ยเฮ้ยแบบมันไม่ใช่แบบนี้อ่ะแต่ว่าที่ดีที่อื่นๆอย่างที่เวียนนาเนี่ยคนยืนตบมือทั้งหมดเลยโอ้เราได้เราได้ standing ovation เนี่ยเกินครึ่งอะครับใช่จาก15คอนเสิร์ตนี่เกินครึ่งที่เราแบบคนเขายืนตบมือให้ทั้งโรงอะไรเงี้ยใช่มันก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นโอ้ยน้ำตาไหล ใช่อีกความท้าทายนะคะของทัวร์นี้คือเป็นครั้งแรกที่ตันทำงานกับคนที่เล่นเครื่องดนตรีอื่นปกติคือทำงานให้พ่อก็คือดีลเรื่องเป็นโนแล้วจบใช่ไหมแต่คราวนี้คือมีกลองซึ่งกลองเนี่ยคื เราก็ไม่เคยเข้าใจว่ามันจะยุ่งอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยสำหรับเราอะนะถ้าคนทั่วไปบอกกลองก็คือกลองกลองมาเป็นเซตมาเป็นเซตอะไรเงี้ยหาง่ายอะไรเงี้ยก็คืออย่างแรกคือด้วยความที่เราอ่ะเข้าใจว่าใช้ตะโพนตัวเดียวตอนแรกเราเข้าใจผิดเองตอนแรกเข้าใจว่าใช้ตะโพนตัวเดียวโนมันมีแบบกองชุดด้วยนะแล้วยูต้องไปติดต่อยืมทั้งหมดนะก็คือ15ที่ที่ตาต้องติดต่อยืมกองชุดให้ได้แล้วกว่าจะยืมได้แต่ละเซตเราก็นึกว่ามันง่ายใช่ไหมเขาก็ไม่ให้ยืมกันหรอกมันก็ต้องเช่าซึ่งเราไม่ได้จัดบัดเจ็ตไว้อ๋อเพราะว่านึกว่ามีตะโพนตัวเดียวใช่เราก็เฮือกตันหาสุดชีวิตในที่สุดก็คือแบบเราเจาะไปจนถึงคอนเนคชันของคริสเตียนอะไรเงี้ยแล้วเราบอกว่าเนี่ยเราเอามาใช้ทำอะไรค่ะเขาในที่สุดก็แบบหลายที่ก็คือเราได้พี่น้องคริสเตียนที่แบบช่วยหากลองเซตมาให้โดยที่แบบให้ยืมเลยอะกลองชุดก็เหมือนที่ทุกการคุยกันตอนแรกๆคือว่า
เรามีมิตรภาพใช่เมื่อมีมิตรภาพเราทำอะไรก็ได้ที่มิตรภาพเนี่ยพาให้เราไปทำงานได้สำเร็จมันสิ่งหนึ่งที่แม่พี่พูดบ่อยๆอะไรเงี้ยคนเรามันไม่จำเป็นที่จะต้องเงินหายสมองหดเมื่อเรามีเพื่อนเราขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเมื่อเราเป็นเพื่อนเรามีเพื่อนเราก็อยากช่วยเพื่อนเราอยากทำอะไรให้เพื่อนหรือว่าเราเชื่อแต่เราก็ทำอย่างนี้กับคนที่มาที่เมืองไทยใช่เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีเพื่อนอยู่ที่หลายๆที่อย่างที่6ประเทศเนี่ยเรามีเพื่อนมาทุกแห่งคือทัวร์นี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราไม่มีเพื่อนเออเนี่ยถ้าไม่มีเงินน่ะทำอะไรไม่ได้หรอกไม่จริงไม่มีเพื่อนต่างหากทำอะไรไม่ได้มีเพื่อนยืมเงินได้เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ผิดอันนี้ผิดแต่ก็ได้เหมือนกันยืมแป๊บนึงอะไรอย่างงี้ใช่แต่ก็คือเนี่ยมีทำให้เห็นเลยว่าแบบเฮ้ยเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีเพื่อนเนี่ยเรากลับมาได้เดือนเดียวเองเนี่ยเนี่ยว่าจะถามเลยว่ามีแผนในอนาคตไหมการตอบรับดีไหมมีเชิญกลับไปอีกไหมมีเชิญกลับไปทุกที่เลยค่ะทุกที่ที่15ที่เนี่ยทุกคนแบบเออกลับมาอีกนะแล้วก็เป็นผู้จัดคนอื่นแบบฉันจะทำให้มันใหญ่กว่านี้อีกคนที่อยากให้กลับไปเนี่ยโดยเฉพาะที่เยอรมันเนี่ยที่เมืองฟุสเซนเนี่ยเขาให้เราเล่นในมันเป็นโรงใหญ่มากพันกว่าที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาให้เราเล่นตรงที่มัน200กว่าที่นะครับแต่พอเขาดูนี่เขาบอกอยู่ต้องกลับมาอีกแล้วไปเล่นในโรงใหญ่แบบเหมือนสุวัฒนธรรมอย่างนั้นเลยใช่ๆก็หออย่างคือแต่ละสิ่งที่น่าสนใจของการแสดงในแต่ละที่มันก็ทั้งก็คือตัวผู้จัดเนี่ยแหละอย่างที่เยอรมันที่มอร์ฟิวเซนเนี่ยมันเป็นโรงละครใหญ่ที่อยู่ตรงข้ามกับปราสาทนอยชวานสไตน์ค่ะหรือตรงข้ามเล็กนั้นแบบวิวสวยมากแล้วผู้คนที่เป็นคนเชิญเราไปเนี่ยคุณมันเฟรดนะคะคุณมันเฟรดเนี่ยมีบ้านอยู่เมืองไทยมีบ้านอยู่เกาะช้างอยู่เมืองไทยมาเป็น20ปีพูดไทยเก่งอ่านไทยได้อ่านไทยออกชอบรักเมืองไทยแต่ไม่เคยได้มีเพื่อนศิลปินไทยไปแสดงในหอของตัวเองเลยซึ่งก็คุณมันเฟรดนี่เป็นนักธุรกิจใหญ่ที่มีความเชื่อนะคะในการที่จะเซฟไอ้โรงละครที่มันกำลังจะล้มละลายของเมืองนี้แล้วเขาก็ไปชุบชีวิตมันขึ้นมาเขาซื้อแล้วก็ทำกิจการให้มันกลับขึ้นมามีชีวิตเพราะว่าเขาโตในเมืองนี้เพราะฉะนั้นก็เราก็ได้เจอคนที่น่ารักและคนที่มีความเชื่อมีความศรัทธาในสิ่งเดียวกันว่าเชื่อว่าศิลปะมันมีคุณค่ากับชีวิตมากแค่ไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาเห็นความสำคัญอันเนี้ยแล้วก็พอเรากลับไปแสดงนี่ก็นี่แบบเธอเป็นการแสดงไทยอันแรกนะจากประเทศที่ฉันแบบรักมากเนี่ยอยู่เป็นการแสดงของคนไทยงานครั้งแรกของเขามันมีความหมายกับเขามากทางใจอ่ะนอกจากการแสดงนะคะสิ่งที่เราเอานำไปเนี่ยคือของชำร่วยซึ่งก็ต้องขอบคุณทางประชารัฐนะคะเพราะประชารัฐเนี่ยก็คือเฟิร์น MD เนี่ยพี่แป๋มเป็นลูกศิษย์พ่อรุ่นหนึ่งรุ่นที่หนึ่งพี่แป๋มก็เห็นว่าเราจะไปแสดงแบบเออเนี่ยมีอะไรให้พี่ช่วยได้ไหมแบบเออเนี่ยพี่แป๋มเราอยากคราวที่แล้วจำได้ไหมเราเอาในการแสดงถวายอะไรเอาเหรียญบาทที่แปะกลอนเกี่ยวกับรัชกาลที่9ใช่ไหมคะซึ่งมันก็เป็นของที่แบบมีคุณค่าสำหรับหลายๆคนคราวนี้สิ่งที่เราเอาไปคือพวงมาลัยผ้าขาวม้าเอ๊ะใช่เป็นพวงมาลัยผ้าขาวม้าเล็กๆเอาไปแจกไม่ขายนะเอาไปแจกทุกคนที่มาคอนเสิร์ตเราแล้วก็คือพวงมาลัยเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของการต้อนรับนะคะรับขวัญมิตรไมตรีจิตเราก็ใช้พวงมาลัยผ้าขาวม้าเนี่ยให้ผู้ชมทุกคนที่มาที่มาดูคอนเสิร์ตเราแล้วบอกว่าอย่าลืมมาเมืองไทยนะถ้าสมมุติเขาไม่ได้เก็บเป็นพวงมาลัยเนี่ยก็เคลียร์เขาเคลียร์ออกมาก็เป็นผ้าขาวม้าที่เอาไปใช้ได้แต่ไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับเป็นขนาดเล็กอะไรเงี้ยขนาดย่อมใช่ก็ต้องขอบคุณจริงๆที่แบบพี่แผ่มกรุณาให้พวงมาลัยผ้าขาวม้าเพื่อเราไปแจกกว่า 2,000 ชิ้นที่หมดเกลี้ยงเอ้าเดี๋ยวนะคะเอาไปยังไงคะเนี่ยก็อันนี้แหละที่ต้องขอบคุณกระทรวงต่างประเทศนะคะที่แบบว่าส่งไปแต่ละประเทศที่เราไปส่งไปแต่ละประเทศก็ผ่านกรมสารนิเทศที่เขาช่วยประสานงานกับทุกสถานทูตนะ6สถานทูตที่เรานั้นไปใช่ก็แบบว่าขอฝาก
ขอฝากเนี่ยนะขอร้องเพราะว่าเราแบกเองไม่ไหวจริงๆเราแบกไปบ้างในเราแบกไปบ้างบางส่วนถ้าจำเป็นอะไรเงี้ยถ้าแบบมันโลจิสติกมันไม่ได้เหมือนถึงการขนส่งไม่ทันหรืออะไรเงี้ยค่ะมันมีเรื่องงบประมาณด้วยใช่ไหมล่ะและการมีอันนี้อยู่เนี่ยไปในที่ต่างๆเราก็สามารถจะเอาไปนำไปแจกให้ทุกคนที่มาช่วยเหลืองานเนี่ยเมื่อคืนเราเพิ่งไปคอนเสิร์ตใช่ไหมที่เขาขอบคุณคนที่มาอาสาสมัครต่างๆงานทุกแห่งมันจะมีคนอาสาสมัครมาช่วยไงเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสแจกพวกเขามาเนี่ยเขาก็จะจำเราได้เพราะเขาจะสร้างการสร้างความประทับใจเป็นสิ่งที่ยากที่สุดค่ะอย่างแจกให้คนที่มาดูแลเราคนที่อยู่ที่ฟรอนต์คนที่มารับเราอะไรอย่างเงี้ยครับคนเล็กน้อยที่แบบกวาดห้องที่เราแบบพักอ่ะเราก็ออกไปให้เขาบอกว่าเนี่ยเป็นของขวัญนะเขาก็จะแบบตกใจมากเอามาให้เขาทำไมอะไรเงี้ยค่ะได้อะไรไปเยอะมากเลยเนาะไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีไม่ใช่แค่ศิลปะเนาะแต่ได้ความเรียกว่าเป็นความประทับใจดีๆจากการไปทัวร์ในครั้งนี้นะคะที่ได้มาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ฟังต้องขอบคุณมากๆเลยขอบคุณน้องมุกมากครับให้บอกโอกาสและก็เวลาเราที่เราแล้วบอกเดี๋ยวชื่อลืมบอกชื่อภาษาไทยของทัวร์นี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่เน่งนะคะดร.เฉลิมชัยยอดมาลัยนะคะที่ตั้งชื่อทัวร์นี้ให้ภาษาไทยซึ่งหามานานมากชื่อจากเวียงวังสู่ชาวบ้านร้านถิ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษคือ Court to Common เพราะเรามีเพลงในตอนต้นเนี่ยเป็นเพลงที่สรรเสริญพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ผมแต่งถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อตอนที่ท่านครองราชย์ครบ50ปีตอนนั้นแล้วใช้ท่อนสุดท้ายของซูนาต้าบทนี้คือบทที่1เนี่ยนะครับชื่อว่า Long Live the King ทรงพระเจริญเนี่ยทีคายุโกโฮโตมหาราชาซึ่งก็เข้ากับปีนี้ซึ่งเรามีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเรามีทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะที่อยู่ในสังคมของเราแล้วก็ชาวบ้านก็คือประชาชนและเราลิเกนี่ลิเกคือตัวแทนของประชาชนนะคะก็คือสองสิ่งนี้อยู่ในสังคมร่วมกันอย่างสงบสุขและนี่คือสิ่งที่เราเป็นภาพที่เราสื่อออกไปค่ะใช่ถามเผื่อท่านมีท่านผู้ฟังท่านไหนสนใจสามารถยังมีจะมีแสดงอีกไหมคะหรือว่าอันนี้คือจะเป็นอยู่ในแพลนของในอนาคตนะคะที่ตันอยากจะพยายามนำบทเพลงลิเกเนี่ยทัวร์ในประเทศไทยไปตามจังหวัดต่างๆซึ่งตอนนี้มีที่ติดต่อและกำลังมีความเป็นไปได้สูงนะคะจะอยู่ที่ภูเก็ตกระบี่ภูเก็ตกับกระบี่แล้วส่วนจังหวัดอื่นแน่นอนมันต้องมีเชียงใหม่เพราะพี่ๆเขาเป็นคนเชียงใหม่และแม่ตันก็เป็นคนเชียงใหม่ด้วยนะคะก็อันนั้นแน่ๆส่วนจังหวัดอื่นก็มีที่คิดอยากได้อยากบอกว่าอยากได้อยากไปอยากไปเลยนะก็คือมีอีสานมีภาคตะวันออกภาคตะวันออกใช่ก็มีอยากให้ได้มีทุกภาคให้คนทุกภาคได้เห็นงานนี้ในกรุงเทพจะยังมีอีกไหมคะในกรุงเทพก็ เราจะมีรอบพิเศษนะครับรอบพิเศษวันที่11ธันวาแต่อันนี้จะเป็นรอบของการขอบคุณผู้สนับสนุนจะมีในทางออนไลน์ไหมคะ YouTube สามารถรับชมได้แล้วก็สามารถติดต่อไอ้มีถึงติดต่อติดตามนะคะทาง YouTube ของนัทสตูดิโอสะกด NATSTUDIO เนี่ยแหละค่ะก็มันจะมี YouTube Channel ของนัทสตูดิโอเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตของที่ศาลาเราแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นค่ะก็คือมีหลายอย่างให้ได้รับชมกันในถูกต้องค่ะก็จะพยายามเต็มที่ให้ทุกคนได้เห็นมากที่สุดค่ะอีกหนึ่งบทเพลงสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้เมื่อสักครู่เราเกริ่นกันไปแล้วนะคะในเพลงลอยกระทงใช่ไหมแจ๊สใช่เอามาเป็นแจ๊สหน่อยเป็นตอนหนึ่งของเพลงบุตรน้อยลงหายค่ะเป็นท่อนที่มีทำนองของลอยกระทงเชิญรับฟังได้ค่ะค่ะก็ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคุณกระจรและอาจารย์นัทอัญจรารักษ์นะครับแล้วก็ภรณียนตารักค่ะค่ะเรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Gen Z and Classical Music